แต่เราจะเอาตามท่านหรือไม่ก็แล้วแต่ครับของท่านนี่คือชาติสุดท้ายเลยของเราบอกว่าไม่เป็นไรเราค่อยก็ได้แต่ต้องมีนะครับแล้วครับและเมื่อเรามีเป้าหมายปลายทางแล้วครับคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนบนโลกใบนี้ start with the end in mind เอาเป้าหมายที่เรามีชัดเจนแล้วเนี่ยมาใช้ออกแบบชีวิตของเราตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเป้าหมายหรือว่าพระราชปณิธานของไอดอลของพวกเราอีกพระองค์หนึ่งคือพระเจ้าอยู่หัวถามว่าได้มีพระปฐมบรมราชองค์การว่าอย่างไรนับแต่วันที่เสด็จขึ้นครองราชชัดเจนไหมเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาติอยากเห็นไหมครับชัดไหมครับชัด60ปีทำทุกวันทรงทำทุกวันเนี่ยคือความยิ่งใหญ่ของบุคคลที่เกิดมาแล้วมี purpose of life ครับเรามีไอดอลแล้วกรุณาอะไรครับไออะไรครับไอดูด้วยนะครับเอาไปดูกันเอาเองนะครับเอาละครับแล้วก็เมื่อเรามี2คำถามแล้วครับยุทธศาสตร์ชีวิตยุทธศาสตร์ธุรกิจเราจะเดินอย่างไรเราจะไปอย่างไรมีชัดเจนนะครับในแง่ของ White Ocean หน้าน้ำสีขาวผมพูดชัดว่าเราต้องหาจุดสมดุลของ4 P People Planet Profit มี Passion เป็นศูนย์กลางอันนี้ฉีกตำราหลายๆเล่มที่เขาสอนเลยครับเรื่องของ Maximize Profit Maximize Shareholders Wealth อย่าเรียนหนังสือแบบนั้นนะครับเพราะว่าฝรั่งยอมรับแล้วว่าทุนนิยมล่มมาแล้ว125ครั้ง Hamburger Crisis เราไม่ควรเดินตามแล้วนะครับต้องหาจุดสมดุลแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนาของเราครับเราต้องเข้าใจว่าการที่เราจะใช้ความเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยมนุษย์คืออะไรครับมนุษย์มาจากคำว่าอะไรครับอันนี้ภาษาไทยวรรณคำตกหมดเลยนะครับมนุษย์มาจากคำว่ามโนมณะมโนมโนแปลว่าอะไรครับแปลว่าใจผสมกับคำว่าอะไรครับภาษาไทยวรรณคำตกหมดเลยครับอุตสากับอุสยะแปลว่าสูงมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงเราเกิดมาแล้วเรามีหน้าที่ในการพัฒนาใจของเรานะฮะคำพูดและการกระทำของเราทั้งหมดให้สูงขึ้นเรื่อยๆเกิดมาเป็นมนุษย์อย่าแข่งกันต่ำนะครับเพราะฉะนั้นระดับต้นของมันมีบันไดสามขั้นของการที่เราจะใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์นะครับขั้นแรกคือทางถามว่าสูงสุดของระดับทางคืออะไรอัพยทานถูกต้องครับโอ้เก่งมากเลยนะครับมีตั้งแต่วัตถุทานบริจาคทรัพย์วัตถุทานทำร้อยครั้งอานิสงส์ไม่เท่ากับวิหารทานช่วยเหลือสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์โรงเรียนโรงพยาบาลอะไรต่างๆถนนเขื่อนวิหารทานร้อยครั้งอานิสงส์ไม่เท่ากับอะไรฮะธรรมทานก็คือให้ธรรมะชวนคนให้มีสมาธิติดก็เหนือกว่าแต่ธรรมทานร้อยครั้งไม่เท่ากับอภัยทานอภัยทานทำได้ยากที่สุดเพราะอะไรมันต้องชนะหัวใจตัวเองถ้าไม่ชนะหัวใจเองทำระดับทานไม่ได้และคนที่ปฏิบัติธรรมถ้าเกิดว่าอภัยทานยังไม่ได้มันไม่มีความก้าวหน้าครับมันจะมีเจ้ากรรมนายเวรวนเวียนอยู่ในชีวิตเดินตามหลังเป็นกระบวนเลยไปไหนมาไหนก็มีเจ้ากรรมนายเวรนอนก็ไม่หลับใช่ไหมครับนึกถึงเจ้ากรรมนายเวรของเรานี่คือระดับทานระดับที่สองคือศีลครับศีลคือสิ่งที่ทำให้เรามีความเป็นมนุษย์เป็นอภรรย์เป็นเครื่องประดับคนที่มีศีลจะมีความสง่าผ่าเผยไปไหนไม่ต้องกลัวไม่ต้องมีความกลัวใครจะมาทำร้ายเราหรือเปล่าใครจะมาแฉเราหรือเปล่านะครับต้องไปตรวจอะไรหรือเปล่าดีเอ็นเอตรวจหรือเปล่าไม่ต้องเลยเพราะศีลครบอันนี้คือสิ่งที่ชัดมากนะครับระดับสูงสุดก็คือการภาวนาภาวนาง่ายก็รู้ลมหายใจไปก่อนทำได้ตลอดเวลานะครับโอเคข้อที่4ครับผมอาจจะขอจบอยู่แค่ข้อที่4ตรงนี้นะครับหลักของ White Ocean แล้วก็ White Heart การที่เราจะขอคืนพื้นที่หัวใจของความเป็นมนุษย์ของเราพื้นที่หัวใจของความเป็นมนุษย์คือผู้มีใจสูงนะครับข้อที่4สำคัญเราอยู่ร่วมกันในโลกที่อุดมสมบูรณ์และเป็นโลกของการแบ่งปันครับจริงๆโลกใบนี้มันน่าอยู่นะครับแต่มันไม่น่าอยู่เพราะอะไรเพราะมนุษย์เนี่ยแหละครับในคอนเซ็ปต์ที่สำคัญหลักความคิดที่สำคัญของ White Ocean ก็คือ Everyone is a winner ครับในโลกใบนี้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้ชนะทุกคนไม่มีความจำเป็นว่าเราต้องชนะแล้วคู่แข่งของเราต้องล้มลงไป
นั่นคือความคิดที่มันใช้ไม่ได้เราสำเร็จได้คู่แข่งของเราก็สำเร็จได้ด้วยเหมือนกันครับมันมีพื้นที่พอพอท้ายที่สุดเราอะไรไปไม่ได้เลยนั่นคือหลักความคิดของ White Ocean ช่วยเหลือเกื้อกูลมีความเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็ผมอยากจะฝากนิดเดียวครับว่าผมได้มีโอกาสไปดูใจผู้ป่วยระยะสุดท้ายบ่อยมากผมชอบเข้าไปในคุกนะครับแล้วเด็กๆได้หมดเนี่ยไปคุณในเข้าคุกอีกแล้วไปให้กำลังใจนักโทษเข้าไปในบ้านเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาบ้านปราณีนะครับเด็กที่ติดยาเสพติดฆ่าปล้นข่มขืนปีหนึ่ง 46,000 คดีไปให้โอกาสให้กำลังใจเขาผมอยากจะถ่ายทอดเรื่องบางเรื่องนะครับถามว่าคนที่ใกล้จะเสียชีวิตอย่างพวกเราเนี่ยสมมติว่าเราจะมีเวลาเหลือแค่1ชั่วโมงแล้วเราจะต้องเช็คเอาท์แล้วบายบายแฟร์เวลจากโลกใบนี้ไปเนี่ยถามว่าเราจะรู้สึกนึกถึงใครมากที่สุดครับจะอ่านน้องนึกถึงใครตอบมาแล้วเมื่อกี้พ่อกับแม่บุคคลคู่แรกเลยพ่อกับแม่เรามัวแต่ยุ่งทำงานไม่มีเวลาคุยกับพ่อกับแม่แม่โทรศัพท์มาตัดบทบางคนกระแทกหูใส่ไม่มีเวลาดูแลท่านเลยกะว่าจะมีโอกาสที่จะดูแลท่านพอใกล้จะตายปั๊บไม่มีเวลาทุกคนเลยนะนึกถึงพ่อแม่คู่แรกคู่ที่สองนึกถึงใครครับสามีภรรยาบอกว่าคู่ทุกคู่ญาติของเราไม่มีโอกาสที่จะแบบว่าให้น้ำใจกันเลยนะเรารักกันเรารักแต่เราไม่มีเวลาที่จะคือหยอดน้ำใจหรือว่ามีมัธุรสวาจาปิยวาจาเราไม่มีโอกาสได้ดูแลคู่ทุกคู่ยากของเราอย่างที่เราควรจะดูแลเขาลำดับ3คืออะไรลูกของเราเราคิดว่าเราทำงานทั้งวันจะเอาเงินมาให้ลูกเราได้เลี้ยงลูกได้เงินแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าลูกต้องการอะไรเพราะว่าผมไปเซอร์เวย์หมดแล้วเด็กที่ติดทั้งหมดติดยาเสพติดทั้งหมดเขาต้องการอะไรจากพ่อแม่ของเราแล้วบุคคลสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายคือเพื่อนผมไม่มีเวลาได้คุยกับเพื่อนเก่าเพราะเพื่อนสมัยที่เราเป็นนักเรียนมัธยมนะฮะจะมีความที่แบบจริงใจไม่ได้เปรียบเทียบกันเท่าไหร่นะครับอะไรเงี้ยไม่มีเวลาให้กับเพื่อนของเราที่ควรแล้วข้อที่5ครับคนส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำความฝันของเราให้เป็นจริงเราคือใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นยังไม่ได้เริ่มเลยไอสิ่งที่เราอยากจะทำอ่ะเราจะตายซะแล้วนี่คือ5ข้อนะที่คนใกล้เสียชีวิตจะนึกถึงครับอันนี้ผมอยากจะแชร์นิดนึงนะครับมี forward mail อันนี้ผมเข้าไว้ในบล็อกผมเหมือนกัน DC ละนายนะครับผมชอบมากตอนนี้อันดับหนึ่งในบล็อกแล้วนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งครับคนจีนนะเดินทางไปต่างประเทศไปทำงานต่างประเทศประสบความสำเร็จเป็นผู้บริหารแล้วไม่ได้กลับมาเยี่ยมแม่เวลาผ่านไปเร็วมาก10กว่าปีปรากฏก็บอกเขาก็นึกถึงแม่เขาก็เป็นคนกตัญญูครับก็บอกผ่านไป10ปีแล้วแม่70กว่าจะ80แล้วกลับมาเยี่ยมแม่ดีกว่านะครับแม่ดีใจมากครับแม่เตรียมการรับลูก3เดือนซักผ้าห่มเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างลูกตั้งใจจะมาอยู่กับแม่เดือนนึงปรากฏลูกมาอยู่กับแม่อาทิตย์เดียวลูกมีความรู้สึกว่าสงสัยคงจะอยู่ต่อไม่ได้แล้วแม่ไม่เหมือนเดิมนะครับที่นอนนะครับตอนนี้มันก็อับชื้นมันไม่สะดวกสบายเข้าไปอยู่ต่างประเทศนี่ทุกอย่างมันสะดวกสบายแม่ตามองไม่เห็นทำอาหารก็สกปรกหล่นอะไรเงี้ยสกปรกไปหมดเลยเขาจะชวนออกไปทานข้าวข้างนอกแม่ก็เสียดายตังค์ก็เลยไม่ได้ไปไหนแม่ก็พูดเรื่องเก่าๆเรื่องแบบหลายสิบปีก่อนลูกก็ไม่อยากฟังลูกก็จะเล่าเรื่องใหม่ๆเรื่องเฟซบุ๊กบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแม่ก็ไม่เข้าใจแม่ก็งงนะครับก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยเขาคงจะอยู่กับแม่แค่อาทิตย์เดียวแม่ก็รู้ตัวนะว่าลูกคงจะไม่ได้อยู่จนครบเดือนหนึ่งแม่ก็บอกว่าเนี่ยแม่ตัดคลิปปิ้งเอาไว้นะ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยตัดหนังสือพิมพ์มันครับให้ลูกเอากลับไปอ่านลูกก็แอบมาดูบอกว่าเอ๊ะแม่จะให้อ่านอะไรก็ไปนั่งค้นๆแล้วก็มาเจอบทความนี้ครับซึ่งเขาก็เข้าใจหรือว่าแม่เขาอยากจะให้ลูกเขาได้อ่านบทความนี้นะครับอยากจะถ่ายทอดตัวนี้สักนิดนึงครับบทความนี้เขียนบอกว่าเมื่อแม่แก่ตัวลงไม่ใช่แม่ที่เคยเป็น
ขอโปรดเข้าใจแม่มีความอดทนเพิ่มขึ้นอีกสักนิดตอนที่แม่ทำแกงหกใส่เสื้อตัวเองแม่ลืมวิธีผูกเชือกรองเท้าขอให้คิดถึงตอนแรกๆที่แม่ใช้มือสอนลูกทำทุกอย่างตอนนี้แม่เริ่มพร่ำบ่นเรื่องเดิมๆที่ลูกรู้สึกเบื่อขอให้อดทนสักนิดอย่าเพิ่งขัดแม่ลูกจำตอนเล็กๆที่แม่เคยเล่านิทานซ้ำๆซักๆจนลูกหลับได้ไหมตอนนี้แม่อาจจะต้องการให้ลูกช่วยอาบน้ำให้อย่างตำหนิแม่เลยนะยังจำตอนที่แม่ตอนที่ลูกเล็กๆที่แม่ต้องทั้งออดทั้งอ้อนทั้งปลอบเพื่อให้ลูกยอมอาบน้ำได้ไหมตอนนี้แม่อาจจะงงกับวิทยาการใหม่ๆอย่าหัวร้องย้อมแม่จำตอนที่แม่ฟังอดทนตอบคำถามทำไมทุกครั้งที่ลูกถามได้ไหมตอนนี้แม่เหนื่อยล้าจนเดินต่อไม่ไหวขอจงยื่นมือที่แข็งแรงของลูกออกมาช่วยพยุงแม่เหมือนตอนที่แม่พยุงลูกตอนที่หัดเดินตอนเล็กๆหากแม่ลืมว่าเรากำลังคุยอะไรกันอยู่ขอเวลาให้แม่คิดสักนิดจริงๆแล้วสำหรับแม่กำลังคุยกันเรื่องอะไรนั้นไม่สำคัญขอมีเพียงลูกอยู่ฟังแม่ก็พอใจแล้วตอนนี้แม่แก่ตัวลงไม่ต้องเสียใจขอจงเข้าใจแม่สนับสนุนแม่เหมือนกับตอนที่แม่สนับสนุนลูกเข้าสู่ชีวิตเรียนรู้ใหม่ๆตอนนั้นแม่พาลูกเข้าสู่เส้นทางชีวิตตอนนี้แม่ขอให้ลูกเป็นเพื่อนเดินทางไปให้สุดเส้นทางให้ความรักความอดทนต่อแม่จะยิ้มด้วยความขอบใจในรอยยิ้มนั้นก็จะมีแต่ความรักปัญหาที่สิ้นสุดไม่ได้นะครับผมคิดว่าทุกท่านคงจะประทับใจกับบทความนี้แล้วก็อยากให้อ่านกันบ่อยๆนะครับเราจะได้มีเวลาที่จะดูแลพ่อกับแม่ของเราผู้มีพระคุณนี่คือพลังชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆทั้งหลายนะครับสิ่งที่อยากจะให้น้องๆไปทำจริงๆหลายท่านถ้ายังไม่ทำให้ไปทำนะ3ข้อเคล็ดลับชีวิตเราครับหัวใจสีขาวของเราข้อที่1บอกรักบอกขอบคุณบอกว่าเราภาคภูมิใจที่เราได้เกิดมาเป็นลูกพ่อกับแม่ให้พูดบ่อยพูดบ่อยที่สุดเท่าไหร่เราจะมี power of speech ครับเราจะมีความหนักแน่นในคำพูดของเราน้องๆไปครับทำทุกวันพูดอะไรปั๊บคนจะเชื่อเราครับข้อที่2ครับขอโทษขออภัยขอโหสิกับสิ่งที่เราได้ร่วมเกินท่านเพราะว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราต้องร่วมเกินพ่อแม่ตลอดอะไรก็ตามที่เราทำให้ท่านเสียใจเสียน้ำตากังวลใจนะครับขอโทษขอโหสิครับชีวิตของเราที่มันมีอุปสรรคขัดขวางมันจะทะลุขึ้นมามันจะปลอดโปร่งขึ้นมาเลยนะครับถ้าเรากล้าที่เราจะขอโทษกับบุคคลที่มีความหมายในชีวิตของเราครับเราจะเป็นคนที่มีหัวใจที่หนักแน่นเราทำความผิดเราเป็นปุถุชนเราทำความผิดตลอดเราจะกล้าที่จะยอมรับความผิดของเราแล้วก็หันกลับเข้ามาแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงนิสัยของเราอย่างที่อาจารย์วรพัฒน์พูดนะครับคนดีชอบแก้ไขถูกไหมฮะแล้วเราจะแก้ไขได้เพราะว่าเราสามารถขอโทษพ่อกับแม่เราได้เราไปทำงานในองค์กรเราก็จะลุกขึ้นมาขอโทษกับเพื่อนร่วมงานกับผู้บังคับบัญชาของเราได้นั่นก็ข้อที่2นะฮะข้อที่3ครับไปให้คำมั่นสัญญากับพ่อและแม่เราว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะมีลมหายใจอยู่ลมหายใจที่ท่านให้มานะครับเราจะเอาลมหายใจที่เรามีอยู่นั่นแหละครับตอบแทนบุญคุณท่านโดยการเปลี่ยนแปลงนิสัยส่วนตัวของเราที่เรายังทำให้ท่านไม่สบายใจกังวลใจเศร้าใจทุกคนมีอะไรที่เรายังทำให้พ่อแม่เราไม่สบายใจไปสัญญากับท่านครับแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองก็จะมีพลังมันจะเป็นก้าวเล็กๆครับที่เราชนะหัวใจตัวเราได้แล้วเราก็จะชนะอย่างอื่นได้ทำ3ข้อนี้ครับชีวิตเราจะพลิกเลยพลิกได้ทันทีเลยแต่ถ้าใครไม่ทำก็ไม่เป็นไรครับชีวิตเราก็จะอยู่แบบเดิมๆเดิมๆเอาแบบไซค์ว่าไงนะครับเป็นชีวิตของอะไรนะความอะไรนะฮะความอะไรครับโง่งงก็เลือกเอาเองไม่เป็นไร life is about making choices ชีวิตคือการเลือกนะครับ